เมื่อวันพฤหัสบดีที่19มกราคมที่ผ่านมาตลาด MAI ได้รับหุ้นน้องใหม่เข้ามาซื้อขายซึ่งถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ตัวแรกในตลาดหุ้นประจำปี2566หุ้นบริษัท SAF Special Steel จำกัดมหาชนหรือ SAF นะฮะชื่อย่อเข้ามาวันแรกก็เชือดนักลงทุนที่เข้าไปเก็งกำไรเลือดโชคตามๆกันเพราะว่าราคาเปิดซื้อขายช่วงแรกเนี่ยถูกลากขึ้นไปสูงสุดถึงประมาณ 150% ก่อนจะเทขายจนปิดลงมาสูงกว่าจองประมาณ 46% นักลงทุนที่ได้โควต้าจองหุ้นตัวนี้ไว้ได้กำไรครับแต่นักลงทุนที่เข้าไปเก่งกำไรไม่มีโควต้าและตามแห่เข้าไปเก่งกำไรถูกเชือดตายกันเป็นเบื่อครับแซฟราคาเสนอขาย 1.93 สตังค์ค่า P/E ratio 34.96 เท่าถือว่าสูงนะครับหุ้นที่กระจายทั้งหมดเนี่ยฟังให้ดีนะครับ80ล้านหุ้นทุนจดทะเบียนทั้งหมด300ล้านหุ้นคราวนี้มาดูนะครับหุ้นเนี่ยเปิดการซื้อขายที่4.80 บาทแล้วก็ลากขึ้นไปสูงสุดที่4.84 บาทก็สูงกว่าจองเนี่ยประมาณ 150% หลังจากนั้นก็ถูกเทขายไม่รู้แรงขายมาจากไหนนะครับปริมาณการซื้อขายหุ้นทั้งหมดเนี่ยถ้ามูลค่านะครับ 3,223 ล้านถ้าคิดเป็นปริมาณหุ้นแล้วเนี่ยเท่าไหร่979ล้านหุ้นรู้สึกแปลกๆนะหุ้นที่มาเสนอขายเนี่ยแค่เป็น80ล้านหุ้นแต่ซื้อขายกันเนี่ย979ล้านหุ้นประมาณ12เท่าของปริมาณหุ้นที่นำมาเสนอขายและประมาณ 3.26 เท่าของทุนจดทะเบียน300ล้านหุ้นมันมีข้อน่าสงสัยไหมว่าหุ้นมันมาจากไหนกันน่ะใครขนมาซื้อมาขายกันถ้าไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมขนมาด้วยเราเชื่อกันหรอครับว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยจะแห่เข้าไปเก็งกำไรและเก็งกำไรหลายรอบเพราะหุ้นตัวนี้ขายไม่ถูกนะครับค่า P/E ratio 34เท่าแล้วก็ไม่รู้ในอนาคตอนางอจะเป็นยังไงจะเป็นหุ้นที่ผลประกอบการสดใสจริงหรือไม่ก็ไม่รู้แล้วจะมีนักลงทุนแห่เข้าไปเล่นขนาดนั้นเหรอความจริงนะครับเป็นหน้าที่ของตลาดทรัพย์ที่ต้องตรวจสอบพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นใหม่ที่เข้าขายไม่ปกติเหมือน SAF เหมือนแซฟแต่ความจริงในหุ้นน้องใหม่โดยเฉพาะตลาด MAI นะมีพฤติกรรมแบบนี้นับ10ตัวแล้วคือพฤติกรรมอะไรลากนักลงทุนเข้าไปขึ้นไปแล้วเชื่ออาจจะมีเจ้ามือหรือรายใหญ่นะฮะเพราะหุ้นในตลาด MI มันหุ้นตัวเล็กอ่ะปริมาณหุ้นที่กระจายก็มีน้อยเผลอๆกระจายมีน้อยไม่นี่รับไปอีกหรือกระจายหุ้นเป็นเท่าไหร่มีสู่มือนักลงทุนรายย่อยไม่เท่าไหร่เมื่อหุ้นมีน้อยมันก็คุมเกมในการสร้างราคาได้ซึ่งจริงๆในตลาดซับนะครับอะไรที่มันผิดปกติต้องไปตรวจสอบจะเป็นหุ้นน้องใหม่เข้ามาซื้อขายวันแรกก็ต้องตรวจสอบตั้งแต่วันแรกตายไม่เคยมีข่าวว่าตลาดทรัพย์เข้าไปตรวจสอบพฤติกรรมหุ้นใหม่เลยทั้งที่หลายตัวมันน่าสงสัยว่ามีรายการเจ้ามือหรือขายใหญ่เนี่ยอยู่เบื้องหลังราคาที่ร้อนแรงและหุ้นแซมนะครับโอ้โหประเดิมหุ้นตัวแรกของปี66แซบเหลือเกินแซบซวงอ่ะกินรายย่อยเนี่ยตายกันเป็นเบือแล้วก็หวังไม่ได้ว่าจะมีคำตอบสำหรับนักลงทุนที่สงสัยว่าพฤติกรรมการซื้อขายหุ้นตัวนี้ไม่ปกติจะมีใครคนหุ้นมาขายอยากรู้ข้อมูลตัวนี้และคงไม่ได้คำตอบจากตลาดทรัพย์ครับเพราะตลาดทรัพย์ไม่เคยทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างจริงจังพฤติกรรมหุ้นใหม่อย่างน้อยก็ไม่มีเคยมีข่าวว่าตลาดทรัพย์เนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบหุ้นน้องใหม่
ที่ราคาร้อนแรงหวือหวาในวันแรกๆแล้วหลังจากนั้นก็วูบลงไปเลยแล้วคนที่ซื้อวันแรกๆราคาสูงๆโดยเฉพาะตอนเปิดตลาดใหม่ๆชาตินี้ดีไม่ดีนะครับไม่ได้เห็นราคานั้นอีกแล้วเพราะเป็นราคาที่มีเจ้ามือหรือผู้ถือหุ้นใหญ่หรือนักลงทุนขายใหญ่อยู่เบื้องหลังลากขึ้นไปพออะไรแมงเม่าตามแห่ปุ๊บทิ้งของกำไรแล้วนอนตีพุงกลับบ้านปล่อยให้รายย่อยติดยอดดอยก็ดูนะฮะแสบจะเป็นเหมือนหุ้นตัวอื่นไหมน้องใหม่ตัวอื่นที่มีพฤติกรรมการซื้อขายไม่ปกติเราติดตามกันดูนะครับวันต่อๆไปอนาคตของหุ้นตัวนี้นะสุดท้ายแล้วเป็นของปลอมร้อนแรงจริงแต่ผลประกอบการไม่ได้ดีจริงใช้เวลาหน่อยครับแต่ขอเตือนนะครับนี่เป็นตัวแรกนะปีนี้ยังมีหุ้นอีกนับ10ตัวหรือหลาย10ตัวที่จะเข้าซื้อขายนักเก็งกำไรระวังให้ดีครับโดยเฉพาะการซื้อขายวันแรกเข้าไปไม่ดูตาม้าตาเรือสลบเหมือนตายขาจอตายขากระดานได้ครับ